ผู้ถือบัตรคนจนรู้หรือยังรับงเงินเยียวยา3,000บาทอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนสวัสดีครับแฟน i r s t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราหยิบประเด็นบัตรคนจนมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนได้เตรียมรับข่าวดีกันนะครับก่อนไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันครับความคืบหน้าสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลังจากเมื่อวันที่16มิถุนายนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน3,000บาทซึ่งจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563สิทธิในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลจะทําการจ่ายย้อนหลังโดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด แต่ถ้าว่าผู้ที่รับเงินเยียวยา3,000บาทจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเช่นโครงการเยียวยา5,000บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับจะเป็นการกระจายเงินให้กับคนอื่นๆที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากโครงการใดๆของรัฐบาลเลย สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้น1,164,222คนโดยจะได้รับเงินเดือนละ1น0 0ง0บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2,563 รวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนใช้งบประมาณรวมกว่า3,492ล้านบาทโดยผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ในบัตรคนจนทันทีขณะที่นววายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐ,ฐกิจการคลังหรือสศสะคและโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้ว โดยปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังมีชีวิตอยู่มีจำนวนทั้งสิ้น13.4ล้านคนมีดังนี้ 1. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังแล้ว5.69ล้านคนคิดเป็นสัสดส่วน41% 2. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยากระทรวงเกษตรแล้ว3.54ล้านคนคิดเป็นสัสดส่วน25% 3. ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมหรือพอมอแล้ว2.1ล้านคนคิดเป็นสัดส่วน16% 4. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม0.76ล้านคนสัดส่วน6%และ5ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองอีก0.5ล้านคนคิดเป็นสัดส่วน4%คำว่า0.5ล้านคนเนี่ยก็คือ500,000คนนั่นเองนะครับ ส่วนที่เหลืออีกจํานวน1.16ล้านคนจะเป็นกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนะครับขอขอบคุณฐานเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอัปเดตล่าสุดออกมาจากการประชุมครมเมื่อว,วานนี้สําหรับพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับสิทธ์ ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ1000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่รายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันที่จะโอนเงินเข้าจะเป็นวันไหนนั้นให้รอฟังจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีล่วงหน้าสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ